สวัสดีครับหนึ่งในเป้าหมายการเสริมทัพเบอร์ต้นๆของทัพปีศาจแดงแมนยูในยุคของเอริก เทนฮาร์กนอกจากอดีตกองกลางคู่บุญของเขาอย่างแฟรงกี้เดอยองแล้วก็ยังมีปีกฟอร์มแรงทีมชาติบราซิลที่เปรียบเสมือนมือปืนคู่บุญของเทนฮาร์กอย่างแอนโทนีอีกหนึ่งคนที่ในเวลานี้แมนยูนั้นกำลังเล่นที่จะปิดดีลคว้าตัวมาให้ได้เร็วที่สุดเพราะว่าหลายทีมยักษ์ใหญ่ทั่วทวีปยุโรปต่างก็อยากได้ตัวแอนโทนีไปร่วมทัพกันทั้งนั้นแต่ทว่าดูเหมือนในตอนนี้จิตใจของแอนโทนีน่าจะเทไปอยู่ที่ฝั่งทัพปีศาจแดงที่เจ้านายเก่าของเขาอย่างเอริก เทนฮาร์กกำลังเริ่มที่จะสร้างทีมใหม่อยู่ที่นั่นและสำหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่าง UFA2U ดูบอลสนุกมากขึ้นกับ UFA2U สนใจแอดไลน์ไปที่ @UFA2U ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่คอมเมนต์ใต้คลิปโดยย้อนกลับไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2020เอริก เทนฮาร์กนายใหญ่ของสโมสรอาแจกอัมสเตอร์ดัมได้ตัดสินใจทุ่มเงิน13ล้านปอนด์ที่บวกเงื่อนไขเพิ่มเติมอีก5ล้านปอนด์เพื่อเป็นค่าตัวของปีกดาวรุ่งชาวบราซิลวัย20ปีจากสโมสรซาโอเปาโลซึ่งเงินจำนวน18ล้านปอนด์นั้นถือได้ว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงมากสำหรับทีมอย่างอาแจกแถมมันยังเป็นค่าตัวของนักเตะดาวรุ่งที่มีวัยเพียงแค่20ปีเท่านั้นแต่ทว่าเงิน18ล้านปอนด์ที่อาแจกจ่ายไปนั้นกลับดูเหมือนเป็นเงินที่น้อยไปเลยเมื่อแอนโทนีได้ลงบรรเลงฝีเท้าให้กับทุกคนได้เห็นด้วยลูกเล่นที่แผ่วพาวตามสไตล์นักเตะบราซิลจังหวะเลื่อนเลื้อยที่หาตัวจับได้ยากนั่นคือสิ่งที่ทำให้ทุกคนสนุกและตื่นเต้นไปกับการเล่นของแอนโทนีแต่ว่าการยิงประตูและการแอสซิสต์นั้นเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนต่างรักในตัวของแอนโทนีและมันทำให้เขากลายเป็นนักเตะขวัญใจของสาวกอาแจกรวมไปถึงเจ้านายอย่างเอริก เทนฮาร์กทันทีตั้งแต่ในปีแรกที่เขาลงเล่นที่นั่นโดยในฤดูกาลแรกของแอนโทนีกับอาแจกเขาลงสนามในลีกไป32นัดสัดไปได้9ประตูและทำไปอีก8แอสซิสต์พร้อมกับช่วยให้อาแจกอัมสเตอร์ดัมผงาดคว้าแชมป์ลีกมาครองได้สำเร็จพร้อมมันยังพ่วงมาด้วยการคว้าแชมป์บอลถ้วย KNVB ครับอีก1รายการโดยในฤดูกาล 2020-2021 นั้นแอนโทนีลงสนามให้กับอาแจกทั้งสิ้นรวมทุกรายการ46นัดยิงไปได้11ประตูกับอีก9แอสซิสต์พาทีมคว้าแชมป์ไปได้2รายการต่อมาในฤดูกาล 2021-2022 หรือฤดูกาลที่เพิ่งผ่านพ้นมาแอนโทนีนั้นลงสนามให้กับอาแจกไปทั้งสิ้น33นัดสัดไปได้12ประตูกับอีก10แอสซิสต์พร้อมกับพาอาแจกคว้าแชมป์ลีกได้เป็นสมัยที่2ติดต่อกันก่อนที่ในช่วงสิ้นฤดูกาลเอริก เทนฮาร์กเจ้านายผู้ที่เป็นคนดึงตัวเขาเข้าสู่ทีมได้ตัดสินใจเดินทางไปสู่ความท้าทายครั้งใหญ่ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษกับสโมสรขวัญใจมหาชนอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งที่แมนยูเอริก เทนฮาร์กได้ตัดสินใจที่จะลื้อระบบใหม่แทบจะทั้งหมดซึ่งหมากก้าวแรกที่นายใหญ่ชาวฮอลแลนด์เลือกที่จะเดินคือการบัญชาการให้สโมสรทำการคว้าตัวอดีตนักเตะคู่บุญของเขาอย่างแฟรงกี้เดอยองที่ในอดีตทั้งคู่เคยร่วมกันพาอาแจกเข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกและให้สโมสรคว้าตัวปีกทีมชาติบราซิลอย่างแอนโทนีอดีตลูกศิษย์ของเขาที่อาแจกที่ในเวลานี้เป็นที่หมายปองของทีมยักษ์ใหญ่ทั่วทวีปยุโรปซึ่งในลายของแอนโทนีดูเหมือนว่าในขณะนี้ใจของเขานั้นอยู่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยซ้ำพอเขาได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าเขาพร้อมเสมอถ้าอดีตบอสเก่าของเขาอย่างเอริก เทนฮาร์กต้องการตัวเขาไปร่วมทัพเพื่อผนึกกำลังกันอีกครั้งที่แมนยูเพราะฉะนั้นในเวลานี้ก็คงเหลือเพียงแค่ให้แมนยูเดินหน้าคว้าตัวเขามาร่วมทัพให้ได้เท่านั้นโดยคาดว่าค่าตัวที่แมนยูต้องจ่ายเพื่อดึงแอนโทนีมาร่วมทัพนั้นอาจอยู่ที่ประมาณ40ล้านปอนด์หรืออาจมากกว่านั้นนิดหน่อยซึ่งการมาของแอนโทนีดูแล้วมันน่าจะเป็นดีลที่เข้ามาช่วยยกระดับเกมลุกให้กับแมนยูได้แทบจะในทันทีและมันน่าจะเป็นดีลที่ทำให้เอริก เทนฮาร์กอุ่นใจได้ในระดับหนึ่งกับการที่แมนยูในยุคของเขาจะมีมือปืนคู่บุญที่รู้ใจเพื่อเข้ามาช่วยเป็นกำลังสำคัญในการปลุกปีศาจแดงให้กลับมาฟื้นคืนชีพอีกครั้งสวัสดีครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ทุกคนมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างเกี่ยวกับแอนโทนีมือปืนคู่บุญของเอริก เทนฮาร์กคิดว่าแมนยูจะคว้าตัวเขามาร่วมทัพได้หรือไม่และเขาจะเข้ามาช่วยยกระดับเกมลุกให้กับแมนยูได้หรือเปล่ายังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ดูได้นะครับแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องเราขอบคุณครับ